อย่างที่เราเคยทำทานอย่างนี้เราเคยทำบุญอย่างอื่นด้วยจตุปัจจัยของเราอย่างนี้เราได้สั่งสมเอาไว้เมื่อเกิดขึ้นมาในภพปัจจุบันเราไปทำงานเราก็ได้ตังค์เราไปค้าขายเราก็ได้ตังค์สำหรับคนที่ไม่เคยได้ทำอะไรเลยนั่นน่ะหาได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าได้แล้วใช้หมดเพราะไม่มีปัญญาหาได้แต่พอกินเป็นวันๆไปก็หมดไปเป็นวันๆแต่สำหรับคนที่มุนมีบุญเนี่ยมันเหลือนะได้มันเหลือมือล้นกระเป๋าพวกนั้นมันเลยกินไม่หมดนี่บุญกุศลที่เราได้เห็นอานิสงส์ของการทำบุญให้ทานเราก็รักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิเรนะสุขติงยันติบุคคลที่จะมีความสุขได้ก็เพราะศีลพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้สิเรนะโภคสัมปทาบุคคลที่จะมีโภคทรัพย์ได้ก็เพราะศีลสิเรนะนิพุติงยันติผู้ที่จะเข้าสู่ปรินิพพานนี่ก็ไปจากศีลนี่แหละเมื่อมีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเราจะได้มานั่งสมาธิภาวนานี่เรามานั่งสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบทำไงจิตถึงจะได้สักความสงบเราก็มีสติปัญญาไปพิจารณาดูพระพุทธเจ้าพิจารณาดูพระพุทธเจ้าประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าท่านที่จะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกในโลกมาเนี่ยด้วยการพิจารณาอย่างไรถึงจะจิตถึงจะยอมรับเราจะทำไงถึงจะเป็นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เอามาพิจารณาพระอริยบุคคลซึ่งเป็นพระอรหันตมรรคอรหันตผลทั้งภิกษุสามภิกษุณีนะท่านทั้งหลายเหล่านั้นปฏิบัติอย่างไรมาก่อนท่านถึงจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันตมรรคอรหันตผลทั้งพระภิกษุและภิกษุณีเราก็จะต้องปฏิบัติเหมือนอย่างพระภิกษุหรือภิกษุณีอย่างปัจจุบันนี้อย่างวัดป่าวัดสังฆทานของพวกเราเนี่ยก็มีหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านมาตั้งวัดอยู่ที่นี่ท่านก็พาพวกเราปฏิบัติธรรมพยายามที่จะปลูกต้นไม้ให้มันเป็นร่มให้มันเป็นลานธรรมเป็นธรรมชาติเหมือนสมัยข้างพุทธกาลนี่ความคิดที่ท่านคิดเอาไว้ให้พวกเรานะที่ท่านทำไม่ให้พวกเราคิดแล้วท่านทำนะไม่ได้คิดเฉยๆทำแล้วพาปฏิบัติอีกนะดูที่บุญคุณที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านทำไม่ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติแม้ท่านจะละสังขารไปแล้วท่านไม่มีโอกาสที่จะมาสอนพวกเราแต่ว่าอดีตที่ผ่านมาท่านสอนพวกเรามาแล้วปัจจุบันนี้ท่านไม่ได้สอนเราแต่ว่าอดีตที่ผ่านมาท่านสอนเรามาเรายังจดจำอยู่เหมือนเดิมเราจะต้องมาปฏิบัติอยู่ที่ลานธรรมนี่เมื่อมีโอกาสเนี่ยเรามาสวยโอกาสปฏิบัติธรรมตั้งใจบำเพ็ญภาวนาถ้าบางคนไหนมีความขยันหมั่นเพียรก็จะตั้งใจปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนนะอยู่ในสัจฉิเนี่ยการที่จะอยู่ในสัจจะได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้หมดทุกคนนะถ้าคนไหนฝ่าคนไหนฝืนได้ก็ให้ปฏิบัติเอานะทำไงถึงจะอยู่ได้ตลอดทั้งวันถึงจะอยู่ได้ตลอดทั้งคืนนะเรามาบวชคืนหนึ่งหรือวันหนึ่งอย่างนี้นะเราไม่ต้องนอนได้ไหมนะหรืออาทิตย์หนึ่งเรามาบวช7วัน7คืนเนี่ยเราไม่ได้นอนได้ไหมเราไม่ได้สมาทานตลอดชีวิตเนี่ยเราลองดูสัก7วันเนี่ยมันจะคุ้มเป็นจากนี้ไป7วันนี้อาจจะคุ้มไปจนตลอดชีวิตนะ
เราจะมีความจดจําไว้ในใจของเราจะตลอดชีวิตในเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยจะไม่มีวันลืมเลยนะนี่คือข้อปฏิบัติทําไมมันถึงไม่ลืมคนไม่นอนเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยจะเป็นยังไงลองทําดูนะแล้วหลวงปู่ก็จะเล่าให้ฟังเป็นคร่าวๆคนไม่ได้นอนเจ็ดวันเจ็ดคืนมันจะเกิดความง่วงเหงาหาวนอนอย่างสาหัสกัน เพราะคนเราเนี่ยเคยฝึกนอนมาตั้งแต่เกิดนะพอเกิดมาแล้วก็พ่อแม่ก็ใส่อู่แล้วก็นอนกวยหลับถึงเวลาก็ต้องให้หลับถ้าลูกหลับแล้วแม่ก็สบายนะที่นี่ฝึกมันเลยกลายเป็นความคุ้นเคยในธาตุในขันในระบบประสาท ทุกส่วนในร่างกายของเรานี่พอถึงเวลามันก็จะง่วงนอนเนี่ยทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราทำยังไงถึงจะไม่เกิดความง่วงเหงาหาวนอนเราก็มาฝึกไม่นอนดูสิฝึกไม่นอนจะทำไงง่วงนอนเราก็ไปเดินเดินอยู่นี่เดินโยกมอยู่นี้มันง่วงนอน ถ้ามันง่วงมากๆก็จะหลับในเนี่ยคนหลับในมันก็จะล้มนะเหมือนกับคนขับรถเนี่ยตกถนนนั่นแหละหลับในทางโค้งมันไม่โค้งไปด้วยเด่มมันไปทางตรงเลยเพราะโชเฟอร์มันหลับในมันก็ตกถนนไปแล้วนะพอรถตกถนนแล้วถ้าไม่ตายก็ตาใสแจ๋วเลยนั่นแหละทีนี้เราเดินจงกรมเนี่ย มันหลับในมันล้มถ้ามันไม่รู้สึกตัวนอนมันอยู่นั่นแหละนะถ้ามันรู้สึกตัวก็ลุกขึ้นมาเดินลองดูมันจะรู้สึกตัวหรือเปล่าคนหลับในอยากให้ทำอย่างนั้นลองดูนะลองไปดูไปสักเจ็ดวันเจ็ดคืนนะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอีกที่อดนอนได้แล้วยังรักษาสติสัมปชัญญะอยู่กับการบริกรรมภาวนาพุทโธ แล้วการปฏิบัติในขณะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอีกคนไม่ได้หลับได้นอนเจ็ดวันเจ็ดคืนในการรับประทานอาหารจะอร่อยดีไหมปากก็จะจืดๆจางๆแล้วไม่ค่อยจะมีรสชาติแล้วรับประทานอาหารก็ได้น้อยแล้วเมื่อรับประทานอาหารได้น้อยกำลังลดลงไหมลดลง เมื่อกำลังมันลดลงแล้วเราจะเอามาพิจารณาอีกอย่างไรถึงจะเป็นธรรมะเราไปพิจารณาดูกิเลสของเราสิกิเลสตัณหาของคนเรามันเป็นยังไงถ้าเรามีกำลังร่างกายสังขารแข็งแรงสมบูรณ์ดีสุขภาพจิตดีไม่อ่อนไม่เพลียไม่ง่วงไม่เหนื่อย ก็จะปรุงแต่งไปทางปรุงแต่งไปทางอารมณ์ของกิเลสและตัณหาแต่ถ้าไม่ได้หลับได้นอนถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วรับประทานอาหารก็น้อยอ่อนเพลียก็อ่อนเพลียมีเวลาที่จะไปปรุงไปแต่งกิเลสตัณหาไหมนี่วิธีลดกิเลสตัณหาออกจากจิตใจของตนเอง เมื่อมันลดลงไปไม่มีความคิดไม่มีปรุงแต่งจิตใจก็เริ่มบริสุทธิ์เพราะกิเลสไม่ได้ครอบงำจิตใจของตนเองเราก็จะรวมจิตลงไปบริกรรมภาวนาพุทโธด้วยสติสัมปชัญญะของเราด้วยการบริกรรมภาวนาพุทโธเมื่อเราพิจารณาถูกต้องแล้วจิตเข้าไปสู่สมาธิดิ่งลงไปอย่างแน่วแน่ เมื่อจิตดึงเข้าไปสู่ฐานสมาธิแล้วจิตสงบเต็มที่แล้วนั่นแหละเราจะได้รู้ว่าความสงบเกิดขึ้นมาด้วยวิธีไหนด้วยการปฏิบัติแบบสบายๆหรือแบบยากลำบากนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้ไปบำเพ็ญภาวนาทุกรกิริยา
อยู่เป็นเวลาหลายวันถึง49 วันเนี่ยไม่ทานอาหารไม่หลับไม่นอนคอยดูสภาวะร่างกายสังขารของตนเองอยู่ตลอดเวลามันจะแปรปวนไปยังไงแม้ลมหายใจเข้าออกอยู่นี่มันก็แผ่วไปเมื่อมันแผ่วไปแล้วนี่ มันอยากได้อะไรมันไม่อยากได้หรอกนอกจากจะพ้นจากความทุกข์นั่นเป็นสิ่งที่อยากได้ของพระพุทธเจ้าพวกเราก็เหมือนกันถ้าเรามีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อเคยได้อย่างนั้นผ่านไป7 วันแล้วรู้สึกว่าดีพอมันดีแล้วการที่เราปฏิบัติมาตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้7 วัน 7 คืนเนี่ย เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าขนาดไหนแล้วกิจมาได้รับความสงบในขณะวันสุดท้ายอย่างนี้ได้ยากำลังแล้วนะได้ธรรมะไปบำรุงจิตใจแล้วจากใจที่หดหู่ห่อเหี่ยวก็จะเบิกบานแจ่มใสสดชื่นขึ้นมามีความอิ่มมีความเบิกบานจากที่เหนื่อย เมื่อยล้าก็เบิกบานถ้าเบิกบานแล้วมันจะเหนื่อยไหมมันไม่เหนื่อยมันอิ่มนะลดของวัฏธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในนั้นในขณะนั้นนะธรรมะเกิดคำสอนเกิดคือความสงบเกิดนะสติสัมปชัญญะเกิดนั่นคือธรรมะเกิดเราไม่ต้องไปกำหนดบังคับเหมือนครั้งแรก พอมันสงบแล้วมันได้ผลแล้วมันจะตามโดยอัตโนมัติธรรมชาตินี่มันจะเป็นอย่างนี้คือธรรมธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราผู้ปฏิบัติที่เรียกว่าปัจจตังธรรมเกิดขึ้นมาเองรู้เองเห็นเองในขณะที่เราปฏิบัติธรรมอยู่นั้นเนี่ยไม่ต้องมีการบังคับไม่ต้องมีการกำหนดการเวลานะเมื่อปฏิบัติได้แล้วการเวลามันก็จะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะ จะเป็นเวลามากน้อยเท่าไหร่ถ้าเรื่องธรรมะเกิดขึ้นแล้วนะมันไม่จบเมื่อมันไม่จบมันก็จะสนุกสนานไปเหมือนอย่างที่เราคุยกันเนี่ยแหละถ้าเรามีเรื่องคุยกันเรื่องการเรื่องงานถ้าเรื่องการเรื่องงานที่เราคุยกันยังไม่เสร็จเราก็ยังไม่อยากจบกันถ้าเสร็จเมื่อไหร่ตกลงกันได้ง่ายเมื่อไหร่ มันก็จบได้ง่ายเมื่อนั้นเมื่อจบแล้วก็เลิกลากันได้จิตภาวนาเหมือนกันถ้าไปถึงจุดที่เราศึกษาอยู่กับธรรมะที่มันเกิดขึ้นเมื่อมันจบไปแล้วเราก็ออกจากสมาธิได้จิตก็จะถอนออกจากสมาธิบางทีก็อาจจะเป็นกลางคืนเราปฏิบัติกลางคืนมาตั้งแต่หัวค่ำไป จนถึงตี 4 ตี 5อย่างนี้จิตถึงจะถอนออกถึงจะจบเรื่องพอจบเรื่องแล้วเราก็ถึงจะออกจากสมาธิแต่ก่อนในก่อนเรานั่งสมาธิยังไม่ถึงเที่ยงคืนเราก็จะตายแล้วยังไม่ถึง2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงก็จะตายแล้วแต่นี่เนื่องไปถึงตี 4 ตี 5อย่างนี้มันอยู่ไปได้ยังไงทำไมไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บปวดรวดเร้าในร่างกายสังขารธาตุขันธ์ เพราะจิตเนี่ยมันไม่ได้สนใจในร่างกายสังขารธาตุขันธ์จิตมันก็เป็นเรื่องของจิตกายก็เป็นของเรื่องของทางกายความรู้ที่เกิดขึ้นนั่นคือความรู้ทางจิตที่มันไปศึกษากับความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรก็อาจจะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแม้ว่าเราจะเห็นร่างกายสังขารของเราเองก็ตาม ก็จะศึกษาอยู่ในร่างกายสังขารนี่แหละเห็นร่างกายสังขารมันเห็นภายในเนี่ยไม่ได้เห็นภายนอกเราหลับตาอยู่มันเห็นภายในเห็นการเปลี่ยนแปลงในร่างกายสังขารในภายในเห็นเนื้อหนังหุ้มกระดูกอยู่เนี่ยเมื่อมันเห็นเนื้อหนังหุ้มกระดูกอยู่สิ่งที่เราไม่เคยเห็นน่ะมันเห็นเข้าไปอย่างนี้ เราก็จะศึกษาในจุดที่มันเห็นมันรู้มันเห็น
การศึกษาคือการเห็นนี่แหละจิตก็คอยตามไปด้วยรู้ไปด้วยเห็นแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรในสิ่งที่เรารู้เราเห็นในร่างกายสังขารธาตุขันธ์การที่ความรู้เกิดขึ้นในขณะที่เรารู้เราเห็นอยู่นั้นความรู้มันก็ยาวนานไปอีกแปลสภาพไปอีกหลายอย่าง อาจจะย้อนออกมาข้างนอกร่างกายสังขารของเราดูตั้งแต่ผิวหนังมันก็จะเห็นตั้งแต่ผิวหนังลึกเข้าไปอีกเมื่อลึกย้อนกลับไปย้อนกลับมาก็เห็นดินน้ำไฟลมประสานงานกันอยู่น้ำก็ทำหน้าที่ของน้ำลมก็ทำหน้าที่ของลมธาตุไฟก็ทำหน้าที่ของธาตุไฟธาตุดินก็ทำหน้าที่ของธาตุดิน นี่ก็จะมีหน้าที่กันแต่ละอย่างละอย่างที่มาอยู่ด้วยกันนี่ส่วนที่เป็นแข็งๆในร่างกายสังขารของเราก็เป็นธาตุดินที่เป็นเนื้อหนังเอ็นกระดูกเล็บฟันเกศาอย่างนี้เป็นธาตุดินแล้วก็ทำหน้าที่ของเขาธาตุน้ำก็ไหลเวียนบนสะล่างในธาตุดินทำให้สิ่งที่มันขวางทางที่มันไม่สะดวกมันก็จะถูกล้างไปเนื้อก็สะอาดแม้แต่เส้นโลหิตก็ถูกไหลเวียนบนอยู่เส้นเลือดก็จะสะอาดไม่ขัดไม่คล้องไม่ขึ้นสนิมถ้าเป็นน้ำธรรมดาเราก็ท่อน้ำของเราไม่เกิดสนิม นี่ก็ทำหน้าที่ของเขานะแต่ละอย่างก็มีหน้าที่ของเขาอยู่นั่นอาการ32แล้วเมื่อเห็นอย่างนี้ต่อไปก็จะเห็นลึกเข้าไปกว่านี้มันจะแยกกันเมื่อมันแยกออกจากกันแล้วหนังก็ไปเฉพาะหนังเนื้อก็ไปเฉพาะเนื้อเอ็นกับกระดูกก็จะโยงใยกันอยู่ผลสุดท้ายกระดูกออกจากกันเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แยกออกจากกันให้เราเห็นแล้วมันจะแปรปรวนอย่างไร แสดงปฏิกิริยาอย่างไรให้เราเห็นมันก็จะเหมือนกับซากศพที่เราเคยเห็นซากศพที่ตายไปแล้วเป็นเวลาหลายวันนี่ก็จะพองขึ้นมาสีก็จะเปลี่ยนไปดำค่ำขึ้นไปน้ำเหลืองก็จะไหลหยดเจิ่มออกมากลิ่นก็จะเปลี่ยนออกมาเริ่มกลิ่นฉุนขึ้นไปเรื่อยๆเหม็นบูดเน่า นี่มันเหมือนกับของจริงในขณะที่มันเห็นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเป็นไงตอนนี้จิตมันเห็นอย่างนั้นมันก็ศึกษาไปด้วยจิตมันก็รับสมมุติของมันอยู่อย่างนั้นเห็นสมมุติอยู่อย่างนั้นเห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไหมเบื่อหน่ายในร่างกายสังขารธาตุขันธ์เกิดขึ้นมาพบใดชาติใดก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราจะเกิดขึ้นมาทำไม เราทำไงจึงจะไม่เกิดเนี่ยเมื่อเราไม่อยากเกิดเราทำไงจึงจะไม่เกิดเพราะมันมีความทุกข์เมื่อมันไม่อยากมีความทุกข์เราจะทำไงเราจะต้องใช้สติปัญญาชำระสิ่งที่มันขวางทางอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยให้ออกให้หมดเช่นกันการกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เรียกว่ากระแสของกิเลสทั้งหลาย มันฝังลึกอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันติดอยู่นี่มันสมมุติอยู่นี่เราชำระออกเราไม่ต้องไปตามทำตามกระแสของอารมณ์ของกิเลสเราจะต้องฝ่าฝืนความคิดความปรุงแต่งมันมีทุกคนเพราะคนเราเกิดขึ้นมามันมีกิเลสมาแล้วมีตัณหาอยู่แล้วมันถึงได้เกิดแล้วก็เพราะเรามีกิเลสเพราะเรามีตัณหาเนี่ยมันถึงได้เกิดเกิดถึงมันจึงมีความทุกข์ อยู่ตลอดมาอย่างนี้ทุกภพทุกชาติอย่างนี้ถ้าพบไหนที่เราเกิดความหลงมากเราก็ตกไปฐานะต่ำจากเคยเป็นมนุษย์กลับไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายจนเดี๋ยวจะตายเต้าขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ขึ้นมาลำเลียงขึ้นมาเป็นมนุษย์จนยากจนเข็นใจจนกว่าจะมีฐานะมาได้มีโอกาสได้มารักษาศีลมาบวชชีพานเหมือนอย่างพวกเราเนี่ย
เราเลี้ยงอันดับขึ้นมาใหม่นี่มันกี่ภพกี่ชาติแล้วอย่างนี้มีใครรู้หรือเปล่าถ้ายังไม่รู้เราทำยังไงที่จะรู้เนี่ยถ้าเรารู้เราจะไม่กลับคืนไปทำอย่างนั้นอีกนี่พระพุทธเจ้ามีบางภพบางชาติที่พระพุทธองค์ได้อดีตชาติไม่ยอมกลับไปทำอีกความชั่วที่เคยทำมาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระเตมีใบในชาติก่อนเคยเป็นผู้พิพากษา ได้ไปตัดสินคดีความกินสินบนเขาคนที่ผิดกฎหมายนั่นเขามีตังค์เขาก็มาให้สินบนแล้วคนที่ไม่ผิดน่ะไม่มีตังค์เขาไปตัดสินให้คนที่ไม่ผิดเนี่ยไปเป็นคนผิด ตัดสินให้คนผิดเนี่ยไปเป็นคนถูกเมื่อเขาไปติดคุกตลอดชีวิตหรือถูกประหารชีวิตกรรมมันมาถึงกับใครล่ะกับคนที่ตัดสินนี่เมื่อพระพุทธองค์ตายไปในภพนั้นไปตกนรกเอเวจีอยู่นู่นเป็นหมื่นปีในเมืองนรกเมื่อไม่เกิดเป็นมนุษย์ จำภพจำชาติได้ที่สาเหตุที่ตัวเองได้ไปตกนรกเพิ่งพ้นนรกขึ้นมาเกิดเนี่ยเกิดขึ้นมาจำชาติได้เลยสร้างบารมีพระโพธิสัตว์มาเป็นหลังหลายร้อยพบหลายร้อยชาติแล้วเป็นพันพันชาติแล้วแล้วมาเสียทีกิเลสตัวเดียวเนี้ยได้ไปตกนรกพอเกิดขึ้นมา ทำไมถึงจำภพชาติได้เพราะสั่งสมบารมีมาเป็นพันห้าร้อยชาติแล้วก็เลยจำภพจำชาติได้พอจำภพจำชาติได้เกิดขึ้นมาเราจะไม่พูดเลยทีนี้ถ้าพูดเราในสถานะเป็นลูกมหากษัตริย์ก็จะได้มาปกครองแผ่นดินแทนพระบิดาของตนเองถ้าเราพูดเราโตขึ้นมาจะต้องถูกสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นสมัยนั้น คดีความต่างๆที่เป็นคดีใหญ่ๆจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์เป็นผู้ตัดสินถ้าเกิดว่าเขารายงานมาผิดเราตัดสินผิดอีกเราก็จะต้องไปสู่นรกอีกเพราะฉะนั้นเราไม่พูดเสียเลยดีกว่านี่นะถึงได้เป็นพระเตมีใบนะนี่คือการรู้นะเพราะฉะนั้นในพวกเราไม่ได้รู้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทำไงถึงจะเข้าใจอย่างนั้นมันมีคำสอนอยู่แล้ว เนี่ยมีศีลห้าอยู่แล้วมีโบสถ์ศีลอยู่แล้วนี่ความโลภก็อยู่ในศีลนี่แหละความโกรธความหลงก็อยู่ในศีลนี่แหละเรามีสติสัมปชัญญะพิจารณาตามศีลของเราเนี่ยก็บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเราจะไม่หวนกลับไปทําความชั่วอีกเป็นเด็ดขาดเนี่ยมันมีคําสอนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นว่าพวกเราทั้งหลายที่มา บวชชีพราหมณ์อยู่ในขณะนี้ก็คือมีความตั้งใจอยากจะบำเพ็ญพระปฏิบัติเพื่อสั่งสมบารมีของตนเองทำยังไงถึงจะปฏิบัติได้รับความสงบทำจิตให้ได้รับความสงบก็เหมือนอย่างที่หลวงปู่พูดมาในครั้งต้นนั้นให้ลองอดนอนดูอยู่ในสติดูทานอาหารก็ทานให้น้อยลงหรือไม่ทานเฉลยก็ได้ภายในเจ็ดวันมันจะกล้าตายไหมเนี่ย ถ้ามันตายก็ยอมตายตายเพื่อความบริสุทธิ์ของเราลองใจกล้าดูสิถ้ามันไม่ตายก็ถือว่าโชคดีของเป็นเกิดขึ้นแล้วมันได้เกิดความขยันเองความสุขมันก็จะเกิดขึ้นพอ เราได้ธรรมะภายในเจ็ดวันนี้วันที่แปดที่เก้าไปขอแต่ว่าเราได้แล้วเนี่ยถึงเราจะเดินไปที่ไหนมันก็จะฝังอยู่ในจิตใจของเรามันไม่ลืมหรอกในสิ่งที่เรารู้มานั้นมันจะฝังอยู่ในจิตของเราเหมือนกันรู้อยู่อย่างนั้นตลอดไปเราทําจิตอะไรอยู่ก็ตามเดินไปก็ตาม แม้จะเราจะรับประทานอาหารอยู่ก็ตามเรานอนอยู่ก็ตามเมื่อก็มันดิ่งอยู่ในจิตของเราอยู่ตลอดเวลามันก็มีความรู้อยู่อย่างนั้น
พอเราเข้านั่งสมาธิทันทีเท่านั้นแหละดับตาลงปั๊บจิตมันก็จะดิ่งเข้าไปถึงจุดเดิมความรู้ความตื่นความเบิกบานก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราความรู้แจ้งแทงตลอดเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วความมืดไม่มีความเจ็บความปวดไม่มีมีแต่สว่างการหนักกายหนักใจไม่มีมีแต่เบา เหมือนกับจะลอยขึ้นบนอากาศนี่คือความสุขที่จะเกิดขึ้นจากสมาธิเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะอยู่ไปได้นานถ้าจิตมันไม่ถอนออกมาเราอาจจะอยู่ได้ตลอดทั้งคืนจนสว่างหรืออาจจะต่ออีกไปหลายวันในขณะที่จิตของเรากำลังเดินสติปัญญาอยู่อันนี้แล้วแต่บุญบารมีของใครที่จะได้เกิดสติปัญญามากน้อยต่างกันไม่ได้บังคับนะมันจะไม่ได้บังคับไปถึงจุดนั้นมันบังคับตั้งแต่ วันแรกที่เราปฏิบัติเท่านั้นแหละเนี่ยการปฏิบัติที่เข้มงวดขดขันบังคับวันแรกๆอะตั้งแต่วันแรกๆไปถึง6-7วันครั้งแรกนี่นะจากนั้นไปไม่ได้บังคับแล้วถ้าธรรมะมันเกิดนี่ขอให้พวกเราทั้งหลายที่ได้มาประพฤติปฏิบัติมาบวชชีพรามในวันนี้ก็ให้พากันมีความขยันหมั่นเพียร มีสติสัมปชัญญะมีวิริยะคือความเพียรที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้ที่เรียกว่าวิริเยทุกขมัจเจติบุคคลที่จะล่วงความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรความเพียรก็คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนารักษาศีลนี่แหละเราปฏิบัติกิจของเราอยู่อย่างนี้เนืองๆนะ สักวันหนึ่งจะได้ต้องได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไปตามกระแสกิเลสเผลอตามกระแสกิเลสอันนี้แหละจะทำเป็นการที่หน่วงเหนี่ยวการเวลาไม่ให้เราไปถึงดวงธรรมได้ง่ายอย่างที่เราจะเดินทางออกจากวัดเนี่ยไปถึง บ้านของเราเนี่ยเรายังไปไม่ถึงบ้านเรากลับมาวัดใหม่พอไปถึงประตูวัดโอ้ยมันไกลกลับมามันก็ไม่ถึงบ้านสักทีหรือว่าเราอยู่บ้านจะมาถึงวัดพอมาแล้วมันไกลหมดเวลาก่อนกลับเนี่ยเวลามันหมดเรากำหนดเอานะกลับพอกลับแล้วบรรลังมาก็มาถึงที่เดิม ก็กลับอีกมันก็ไม่ถึงวัดผลสุดท้ายก็เลยไม่ถึงวัดสักทีการปฏิบัติธรรมกำลังแต่เข้าไปสู่ความสงบได้กำลังเจ็บปวดอยู่เนี่ยกำลังสู้อยู่อย่างนี้กำลังจะน็อกเขาอยู่ไปยอมแพ้ก่อนไหมไปยอมแพ้แล้วมันจะไปได้อะไรล่ะเดี๋ยวอยู่ไม่ถึง9-2-9นี่เราจะได้ถึงแล้วจุดหมายปลายทางของเราหยุดซะเลยนี่แหละมันปัญหาเนี่ย ที่เราไปเลี้ยงเวลาเอาไว้เราถอยทับก่อนถ้าใครถอยกับคนนั้นแหละแพ้อย่าไปถอยสําหรับพระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วได้นําไปพุทธปฏิบัติแต่ละท่านแต่ละองค์ไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือพระสุนีนะซึ่งได้เป็นพระอรหันต์นั่นท่านเดินไม่ถอยท่านเดินไม่ถอยเดินหน้าตลอดไปยิ่งลู่ยิ่งเดินเนี่ย อย่างพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้ตรัสรู้แล้วยิ่งเดินเดินทั่วประเทศเดินไปทุกมุมของประเทศเพื่อโปรดสัตว์โลกทั้งหลายที่พระพุทธองค์ได้มองเห็นว่าความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายมีมากมายเหลือเกินถ้าเราไม่รีบด่วนๆไปอบรมแนะนำสั่งสอนใครจะไปสอนสั่งสอน แล้วเขาก็พวกนั้นก็จะมืดบอดอยู่อย่างนั้นเขาก็จะได้รับทุกข์อยู่อย่างนั้นนี่คือพระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งหลายถึงได้แสดงธรรมะเอาไว้ให้พวกเราได้ยินได้ฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ศึกษาอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อเราได้ศึกษาแล้วก็ให้พากันเข้าใจตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าไปเห็นแต่ความเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าอย่าไปเห็นแต่ความลำบากตากตำ อย่าไปเห็นแต่ความร้อนความหนาวความหิวกระหายต้องมีขันติคือความอดทนอดกั้นต่อสู้มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตใจของตนเองให้อยู่กับสมาธิอย่าเผลอสติเป็นเด็ดขาดนะ
จดต้องอยู่ในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราจดต้องจิตใจของเรากำหนดไว้ที่ตรงไหนก็ให้อยู่ที่ตรงนั้นไม่ต้องไปลบอารมณ์อะไรเข้ามาแทรกแซงในจิตใจของเราเราอยู่กับอารมณ์สมาธิเราอยู่ในอารมณ์สมาธิจดต้องอยู่ที่สมาธิประคองบังคับเข้าไป ต้องขับไปตามถนนแล้วก็ตกถนนแล้วสนเสาไฟฟ้าตายการรักษาสติของเราก็ทำอย่างนี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้นี่แหละธรรมะที่เราทุกคนได้ยินได้ฟังมานี่ก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นการที่จะได้บรรลุ เข้าสู่ธรรมะที่แท้จริงก็ให้พากันตั้งใจพุทธปฏิบัติอย่าท้อถอยนะหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศเอาไว้แล้วนะเพียงแต่เราจะขยันหรือไม่ขยันเท่านั้นแหละถ้าเรามีเกิดความขยันมีความเพียรมีความตั้งใจเราก็ได้สมความปรารถนาของเรานะเมื่อได้แล้วเราก็จะได้เป็นครูแนะนำสั่งสอน ญาติสนิทมิตรสหายของพวกเราหรือลูกหลานของพวกเราได้สืบทอดพระพุทธศาสนาไปเราเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วนะสักวันหนึ่งมันจะต้องตายก่อนที่เราจะตายเราฝากอะไรไว้กับลูกกับหลานกับบ้านกับเมืองของเราให้เราคิดอย่างนั้นถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ศาสนาของเราเจริญแน่นอนไม่มีคำว่าเสื่อมนะ คนก็จะไม่เสื่อมออกจากศาสนาศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่คนก็จะไม่เสื่อมออกจากศาสนาถ้าคิดอย่างนี้ทุกๆคนนะให้พากันตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้ท้ายที่สุดแห่งการอธิบายธรรมะหรือแสดงธรรมะวันนี้ก็ให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นขอให้ทุกๆคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วได้นำไปประพฤติปฏิบัติก็ให้สำเร็จสมความปรารถนาทำจิตให้เข้าสู่สมาธิโดยง่าย แล้วก็ให้เกิดสติปัญญาสำระอสวกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากกิจใจของตนเดี๋ยวแต่ความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกๆคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นองค์แสดงธรรมเทศนาจากหลวงปู่ใหม่อินทสิรินะครับท่านเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับ ลำดับต่อไปนะคะพระครูไพรินทร์ศรีวัฒโนนะคะเจ้าวาดวัดสังฆทานก็จะได้ถวายพานพุ่มดอกไม้นะคะและพัดไตรนะคะพร้อมทั้งปัจจัยสำหรับสาธุชนท่านใดที่ต้องการจะถวายสาธุต้องการที่จะถวายของกับหลวงปู่นะคะเดี๋ยวเตรียมตัวเลยค่ะสาธุ อันนี้ด้วยค่ะสาธุนั่งครูเป็นไงบ้างครับที่นั่งกับพูดธรรมะได้จะไปเรียนไปทานไปเรียนไปเรียนเท่าที่ถูกร้อนอ๋อย้อนพุทธภาวะรอแล้วนะครับค่ะ เดี๋ยวใครจะมาถวายของเชิญเลยนะคะเข้าแถวมาเลยค่ะค่ะแล้วหลวงพ่อขึ้นมาแล้วขึ้นจอหลวงปู่ว่าไงจะทอดสปาแล้วใครรับหลักใครรับสปาค่ะปัจจัย ตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ถวายกันเทศหลวงปู่ใช่ไหมคะอันนี้ในขันนี้เลยค่ะค่ะหลังจากที่หลวงปู่นะคะท่านได้เทินดางกลับนะคะก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะว่าเราจะต้องถวายทอดผ้าป่าให้กับวัด ป่าสวยนะคะที่จังหวัดปัตตานีนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมบุญนะคะเขาขอมากับทางวัดสังฆทานสร้างศาลาหอฉันนะคะก็
โนยมย่ำแดงย่ำแดงนี่หานในขันเนี่ยค่ะอย่าเพิ่งกลับนะคะเดี๋ยวจะต้องมีการทอดพระป่านะคะค่ะสาธุค่ะเชื่อยค่ะเชิญเลยค่ะจะเพิ่งกลับนะคะได้ก็เดี๋ยวมีถวายพระป่าให้กับวัดป่าสวยด้วยนะคะเพราะว่าวัดป่าสวยนั้นขอมานะป่าสวยในขันนี้ค่ะค่ะนี่ค่ะในขันทีขาวเนี่ยค่ะค่ะค่ะหลวงปู่ไม่นี่พระป่าขันทีขาวเนี่ยค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้วัดที่อยู่ภาคใต้นะคะซึ่งวัดนี้นะคะก็เคยมีสัมพันธไมตรีที่ดีแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นสัมพันธไมตรีที่ดีกันอยู่นะคะเรามีเสาอากาศทองคำนะคะอยู่ที่วัดนั้นฝากฝังไว้กับวัดนั้นนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวใต้นะคะศาลานะคะศาลาได้พังพระไม่มีหอฉันนะคะไม่มีที่จะฉันอาหารนะคะวัดนี้สร้างมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะคะค่ะใครจะร่วมพระป่านะคะขันสีขาวใส่ลงไปนะคะเนี่ยปัจจัยหลวงปู่ค่ะพระขันสีขาวนะคะมีค่ะนี่ไงนี่ในรายการรายการไหนเนี่ยค่ะท่านใดที่จะมาถวายพระป่าวัดป่าสวยนะคะอยู่ในขันสีขาวนี่นะคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทอดพระป่าให้ช่วยเหลือกับวัดทางภาคใต้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะวันที่5นะคะวันที่5ตอนบ่ายค่ะไอตอนทุ่มหนึ่งทุ่มค่ะเทศเดือนไทยทุ่มหนึ่งค่ะค่ะกันเทศสีนี้ฮะอันนี้พระป่านะคะใครมาช่วยร่วมพระป่านะคะสำหรับหอฉันนะคะเขาได้ขอมางบประมาณนั้น3ล้านนะคะแต่วัดเราก็ช่วยตามกำลังของวัดเรานะคะแล้วแต่ญาติโยมจะศรัทธานะคะเพราะว่าทางวัดเราก็ช่วยหลายวัดนะคะบอกบุญกันไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะพระป่านี้นะคะพระป่าอยู่ในนี้นะคะขันสีขาวนะคะ อันนี้กันเทศนะคะอันนี้กันเทศนะคะเนี่ยบอกเขาด้วยบอกนี่พระป่าค่ะหลังจากหลวงปู่เดินทางกลับแล้วนะคะก็จะเดี๋ยวหลวงพ่อพลินจะส่งหลวงปู่เสร็จแล้วนะคะจำรับพระป่าจากญาติโยมนะคะจะมาช่วยกันร่วมพระป่าหน่อยนะคะพระป่าตอนนี้เราได้มาประมาณ 20,000 บาทนะคะ 20,000 กว่าบาทนะคะขอหอฉันเขาก็ตั้ง3ล้านนะคะก็เขาก็ขอมาในช่วงที่เรามีงานนะคะก็ยินดีที่จะช่วยเพราะว่าเราก็มีสาวกาแล้วก็อย่างนึงก็เป็นกำลังใจให้พระทางนู้นด้วยนะคะหอฉันที่ปัตตานีนะคะวัดป่าสวยอำเภอแม่ลานนะคะตำบลแม่ลานนะคะเชิญเลยค่ะอิรักพาณิชวิศาลา500บาทค่ะโมทนาสาธุค่ะสำหรับ อันนี้ของหลวงปู่ใหม่ค่ะของหลวงปู่ใหม่ก็ประมาณ 30,000 กว่าแล้วนะคะค่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 ะพระป่าช่วยกันหน่อยนะคะช่วยกันหน่อยนะคะรวบรวมปัจจัยส่งไปนะคะเป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่จังหวัดปัตตานีนะคะค่ะหลวงปู่ไม้อันนี้ค่ะพระป่าขันขาวเนี่ยค่ะพระป่าขันขาวนี่นะคะนี่หลวงปู่ไม้ขันขาวนี่ขันขาวพระป่าค่ะค่ะนี่ในนี้ค่ะ
คะค่ะแล้วก็สำหรับกันเทศนะคะขันหลวงปู่ใหม่แรกตัง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 ก็จะรวมสำหรับสร้างวัดที่อินเดียด้วยนะคะใครจะสร้างวัดที่อินเดียแล้วก็กันเทศหลวงปู่ใหม่อยู่ในขันที่มีถุงสีแดงๆเขาเดี๋ยวเราจะรวบรวมนะคะแล้วก็มอบถุงให้กับหลวงปู่ไปเลยนะคะค่ะการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะเราก็โชคดีที่ยังมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะมาให้ธรรมะกับเรานะคะแล้วก็ได้มีนาบุญอันประเสริฐได้สร้างสถานที่ต่างๆให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศล นะคะค่ะของหลวงปู่ใหม่นี่กันเทศแล้วรวมทั้งที่ท่านจะไปสร้างวัดที่อินเดียด้วยนะคะใครจะร่วมกับหลวงปู่ใหม่ก็เชิญนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวแลกกับน้อง5ใบค่ะอันนี้สำหรับช่วยป่าสวยนะคะอันไหนผ้าป่านะผ้าป่าขันขาวเนี่ยค่ะค่ะใช่ใส่นี่เลยค่ะขันแดงค่ะของหลวงปู่ใหม่นะคะไม่ทราบว่าที่อยู่ที่แขวนอะไรคะค่ะก็ขอมุทนานะคะคุณฟ้าไก่เมืองนนทญาติธรรมร่วมทุกบุญกับหลวงปู่ใหม่ 1,250 บาทค่ะคนงานแล้วมาสร้างให้ขันไปเมืองหน้ากระปู้ค่ะวัดของหลวงปู่อยู่เมืองหน้ากระปู้นะคะหน้ากระปู้นี่เป็นเมืองทางภาคใต้ของประเทศอินเดียนี่จะมีชาวพุทธอยู่เป็นจำนวนมากนะคะก็ยังขาดผู้นำประเทศอินเดียนี่สิ่งที่ขาดก็คือผู้นำนะคะผู้นำทางด้านศาสนานี่มาอยู่ที่เมืองไทยหมดอุปสรรคของการเผยแผ่พุทธศาสนาที่อินเดียคือขาดผู้นำเพราะยังไงอินเดียเขาก็ยังนับถือในเรื่องของวรรณะอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่วรรณะที่มาบวชนั้นเป็นวรรณะไม่ใช่วรรณะพราหมณ์หรือวรรณะกษัตริย์ถ้าเป็นวรรณะทั่วไปชั้นต่ำลงมาเพราะนั้นคนอินเดียการที่เรามีพระเราไปอยู่นั้นยากยิ่งนะคะค่ะก็เชิญเลยนะคะท่านใดที่จะมาร่วมบุญนะคะในขันขาวนะคะเป็นที่เราจะช่วยวัดป่าสวยส่วนในขันที่มีถุงแดงนี้นะคะก็ถุงทั้งถุงเราก็จะมอบให้หลวงปู่ไปนะคะสำหรับกันเทศนะคะค่ะค่ะสาธุค่ะเจริญพรมีความสุขครับเจริญพรมันจะเอามาจากไหนเสร็จแล้วขอเชิญนั่งเข้าที่เลยนะคะเดี๋ยวหลวงปู่จะได้ให้พรนะคะค่ะหอฉันนี่ค่ะหอฉันที่ป่าสวยนะคะพระที่วัดป่าสวยนี่ก็เคยค่ะเชิญนั่งเลยค่ะเดี๋ยวหลวงปู่จะให้พรแล้วนะคะค่ะรับพรก่อนนะคะมาทำบุญโอ้เนนถือตังค์ไม่ได้นะเนนไม่ได้นะที่นี่ก็ห้ามถือตังค์อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะใส่ร่วมกันเลยค่ะอันสามเณรอันนี้นะคะถ้าจะร่วมเนนอันนี้ค่ะหลวงปู่ได้ไปสร้างวัดที่อินเดียอันนี้หลวงปู่ก็ไปอินเดียมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีมาที่เที่ยวไปอินเดียอยู่นี่ก็จนจำไม่ได้ว่าไปกี่รอบนะไปอินเดียจำไม่ได้ว่าไปกี่รอบที่ไปก็แสวงหาชาวพุทธนะแสวงหาชาวพุทธที่ประเทศอินเดียนะไปแต่ละครั้งเนี่ยก็ได้ไปแต่พักแต่วัดไทยของพวกเราที่ไปสร้างอยู่ที่สีสังเวมั่งที่ไหนเป็นที่สำคัญที่พุทธองค์ได้ไปประกาศพระพุทธศาสนาก็ไปนะไปแล้วก็ไม่เห็นชาวพุทธที่ประเทศอินเดียแล้วเวลาวัดไทยไปสร้างอยู่ที่ประเทศอินเดียแต่ละวัดก็ประกาศว่าไปประกาศพระพุทธศาสนาแดนพระพุทธภูมิเพื่อจะพื้นฟูพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองกลับคืนมาอีกอันนี้ก็ได้ยินมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบป
ีมาแต่ไปแต่ละทีแต่ละครั้งจิตใจก็หดหองหดหูลงไปมันไม่เป็นเหมือนอย่างที่คำพูดแล้วก็ไม่เห็นคนอินเดียมาฟังเทศอย่างนี้คนอินเดียจะมาบวชชีขาวเพียบอย่างบ้านเรานี่ไม่มีไปแต่ละวัดไปพักแต่ละวัดเนี่ยก็มีแต่คนไทยไปทัวร์ไปแสวงบุญไปกราบไปไหว้สถานที่ที่พระพุทธองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและแสดงธรรมจักรนะแล้วก็จะไปเห็นพระไทยเราไปบิณฑบาตโปรดคนอินเดียคนอินเดียมานั่งฟังเทศมารักษาศีลเหมือนอย่างบ้านเราไม่มีหลวงปู่ก็เลยคิดว่าทำไงน้อถึงจะไปเอาคนอินเดียได้ที่ไปหลายๆครั้งคือหลวงปู่ได้นิมิตมาเป็นเวลา40กว่าปีเกือบ50ปีนะนิมิตว่าตัวเองเคยเกิดในประเทศอินเดียเคยบวชในประเทศอินเดียเคยโปรดคนอยู่ในประเทศอินเดียเคยไปบิณฑบาตในประเทศอินเดียมีคนมาทำบุญตักบาตรมากแล้วก็มีคนมารักษาศีลมานั่งสมาธิภาวนาขาวเพียบมันอย่างนี้ไปแล้วมันไม่เห็นนะไปแต่ละครั้งในมันก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นเราเอ๊สิ่งที่เรารู้เราเห็นที่เราเคยเกิดนิมิตขึ้นมามันไม่เป็นจริงเหรอเมื่อไหร่มันจะเป็นจริงไปแต่ละครั้งก็เหมือนเดิมที่นี่อยู่มา 3-4-5 ปีที่ผ่านๆมาก็มีคนอินเดียมีทายาทมาอยู่ประเทศไทยของเรามาทำความรู้จักมากับหลวงปู่มาเป็นลูกศิษย์นะแล้วก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นลูกศิษย์มา20กว่าปีแล้วเขาก็มีญาติอยู่ที่ประเทศอินเดียอยู่ที่นิวเรนดีก็มีอยู่ที่พาราณสีก็มีเขาคงไปคุยกันนะเขาก็เลยมาปรณาว่าจะซื้อที่ดินถวายสัก20ไร่หลวงปู่จะเอาที่ไหนที่สี่สังเวเนี่ยหลวงปู่ก็เลยมาคิดว่าถ้าเราจะไปสร้างที่สี่สังเวชาวพุทธอยู่ที่นั่นก็ไม่มีนะถ้าเราไปสร้างที่นั่นก็เหมือนกับวัดไทยทั่วๆไปที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เขาจะซื้อที่ดินถวาย20ไร่แล้วก็จะสร้างให้ด้วยหลวงปู่ไปอยู่เฉยๆเขาว่างั้นนี่คือคนอินเดียเขามาปรณาหลวงปู่ไม่เอาทำไมไม่เอาถ้าเราไปอยู่ที่นั่นกับวัดไทยอยู่ที่นั่นมันมีเยอะแล้วแล้วเราจะไปบิณฑบาตโปรดคนอินเดียใครละจะมาถ้าเราทำให้เขามาได้แล้วพระไทยที่เราที่ไปอยู่ก่อนเราล่ะจะไม่ตั้งเป้าเป็นศัตรูกันเหรอเราไม่อยากจะไปขัดขาใครอย่างนั้นนะก็เลยไม่รับนะเมื่อไม่รับอยู่มาก็มีโยมมาหาคนนั้นก็มาหาคนนี้ก็มาหาก็คนอินเดียหลายคนขึ้นอยู่เชียงรายก็มีกรุงเทพแถวพุทธมณฑลแถวพระโขนงนู่นใกล้ๆวัดอโศกรามก็มีครอบครัวของคนเวียดของคนอินเดียนั่นแหละอยู่สมุทรปราการก็มีลูกศิษย์เป็นคนอินเดียหลายคนหลายครอบครัวเขาก็มาอยากจะมาบวช ด้วยมาแล้วมีคนหนึ่งเอามาบวช ด้วยอยู่3ปีนะก็สึกออกไปเป็นลูกชายเขาอะไรที่นี่อยู่มาเมื่อปีที่แล้วมามีพระอยู่อินเดียเป็นคนอินเดียมาศึกษาอยู่ที่เมืองไทยของเราได้เป็นด็อกเตอร์แล้วล่ะสืบข่าวหลวงปู่มาเป็นเวลายาวนานแล้วก็พยายามที่จะไปติดต่อ
วัดไทยหลายๆวัดก็ไม่มีการตอบรับว่าอยากจะไปสร้างวัดที่อินเดียให้หลวงปู่ครูบาอาจารย์ไปช่วยสร้างไปช่วยอบรมแนะนำสั่งสอนเขาเป็นคนอินเดียเขาจะรับภาระอยู่ที่นั่นแล้วจะทำตามคำสั่งของหลวงปู่ครูบาอาจารย์พอได้ยินอย่างนั้นก็โยมเขาก็เลยพาไปพบหลวงปู่หลวงปู่ก็มีความคิดอย่างนั้นถ้าทำตามหลวงปู่หลวงปู่จะไปตอนที่ใส่มาในผ้าเหลืองๆนี่ต้องยอมเสียก่อนนะก็เลยไปเปลี่ยนสีนี่ให้ ให้ใส่สีกักทั้งหมดนะไปเปลี่ยนสีใหม่แล้วก็ให้ไปบิณฑบาตกลับไปนี่ต้องเอาบาตรพาเนี่ยไปบิณฑบาตนะแล้วก็ถ้ามีคนทำบุญตักบาตรถ้าเขาต้องการอยากจะให้หลวงปู่ไปลองคุยกับเขาลองดูทีนี้ก็พระก็เลยลองคุยกับโยมที่ประเทศอินเดียว่าหลวงปู่ว่าอยากจะมาสร้างวัดที่ประเทศอินเดียให้กับพวกเราพวกโยมไปไงเขาก็มีความยินดีพอใจเพราะเขาเหล่านั้นไม่มีพระไทยไปโปรดเขาเราก็ไม่มีพระอินเดียไปโปรดเขาเขาก็ไม่เคยทำบุญตักบาตรเขาไปวัดไม่ใช่วัดหรอกเขาไปเขาเรียกว่าสุญญาคารแต่ละหมู่บ้านเขาสร้างเป็นศาลาไว้ไม่มีพระเขาก็จะไปกราบไปไหว้เหมือนไปไหว้ศาลเจ้าอย่างเนี้ยไม่มีพระเขาไหว้แล้วเขาก็กลับบ้านไม่ได้ทำบุญตักบาตรที่นี่พอพระไปพูดบอกว่าหลวงปู่อยากจะมาเขาก็เลยพยายามแสวงหาที่ดินเขาเลยไปติดต่อได้ที่ดิน5ไร่ก็เลยส่งข่าวมาถ้า5ไร่เอาท่านก่อนเอานิดหน่อยซะก่อนก็เลยส่งเงินไปมัดจำที่ดินเอาไว้พอเขารู้ว่าเรามัดจำที่ดินพระก็เลยไปบอกชาวบ้านให้เป็นคนที่มาทำหน้าที่คนอินเดียนั่นแหละมาทำหน้าที่ไปมัดจำที่ดินเขาก็มีความมั่นใจแล้วออกพรรษามาแล้วนั่นนะหลวงปู่ก็เลยให้พระเข้าไปอยู่ในที่นั้นบรรพวรณาไปกลางเต้นอยู่ไม่มีต้นไม้นะกลางเต้นอยู่พระก็ไปอยู่นั่นจนถึงวันที่5กุมภาหลวงปู่ไปยังไม่มีอะไรแต่เอาส่งปัจจัยไปให้ไปสร้างห้องน้ำได้20ห้องเพราะว่าคนไตไปจะมีห้องน้ำแต่สำหรับอินเดียนะเขาสบายนะทุ่งโล่งๆอย่างนั้นนะแต่บ้านเรามันไม่ได้ก็เลยไปสร้างห้องน้ำที่ในวันที่5กุมภาหลวงปู่ไปพอไปถึงสนามบินที่นากาปูพอออกแอร์ฟอร์ดออกไปคนอินเดียมาต้อนรับยืนเป็นแถวยาวคนอินเดียมาต้อนรับพอขึ้นรถเสร็จไปถึงวัดก็เต็มอยู่ที่วัดอีกไปกลางเต้นนอนอยู่ที่วัดกับวัดตั้งโรงทานที่วัดพอเช้ามากลับไปบินทบาทที่จันทบูรณ์เมืองจันทบูรณ์ห่างจากที่วัดไป120กิโลไปที่นู่นคนก็เต็มอย่างนี้แหละมาตักบาตรเทแล้วเทอีกเทแล้วเทอีกอาหารเต็มบาตรนั่งฟังเทศตั้งแต่เช้ายันค่ำบอกให้กลับบ้านบอกว่าไม่อยากกลับแล้วก็ร้องไห้นั่งร้องไห้กันเต็มเราก็ใจอ่อนเห็นน้ำตาไม่ได้เลยเราก็ใจอ่อนเหมือนกันว่าเขาไม่ลุกเราก็เลยไม่ลุกก็เลยเทศต่อไปอีกก็นั่งฟังเทศนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดที่ไปประเทศอินเดียครั้งนี้สิ่งที่เราเคยได้นิมิตเอาไว้เป็น40กว่าปีความเป็นจริงเกิดขึ้นมาเราภูมิใจในสิ่งนี้นะว่าสิ่งที่มันถ้าเกิดขึ้นมันเป็นจริงอย่างที่เรานิมิตนี่คือความภูมิใจดีใจว่าทำไมหลวงปู่ถึงอยากจะไปตั้งวัดที่อินเดียคือมีความคิดอย่างนี้มานานศาสนาเกิดขึ้นจากประเทศอินเดียนะพวกเราที่จะมีศาสนามาประเทศไทยพวกเราก็มาจากประเทศอินเดียที่นี่เราได้ธรรมะอยู่ประเทศไทยแต่พระบิดาของเราอยู่อินเดียนะ
ภูมิสถานเดิมอยู่ที่เดียวเราทำยังไงถึงจะตอบแทนบุญคุณต้นฉบับของเราได้ผู้เป็นพระบิดาของเราได้ญาติพี่น้องเมื่อ 2,000 กว่าปีมาเกิดแล้วตายอีกตายแล้วเกิดอีกเป็นเวลายาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครไปแนะนำสั่งสอนเราไปสั่งสอนไม่ได้เหรอถ้าเราไปสั่งสอนคนอินเดียได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมคนอินเดียเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังไม่เหมือนคนไทยเราเลยเราจะว่าเราเอาจริงเอาจังหลวงปู่ก็ยังไม่กล้ารับรองประเทศตัวเองนะไม่รับรองอย่างคนอินเดียชาวพุทธอยู่ที่นั่นพวกฮินดูจะจัดงานใหญ่โตขนาดไหนดังทั่วประเทศชาวพุทธจะไม่ไปร่วมเป็นเด็ดขาดศาสนาคริสต์จะจัดงานใหญ่โตขนาดไหนดังทั่วโลกคนพุทธไม่ไปร่วมบ้านเราเนี่ยบันคิดสมาธิไปมันตลอดไม่มีใครอยู่บ้าน มั่นใจไหมเรามั่นใจไหมว่าเราจะเต็ม 100% เหมือนอย่างเขานะนี่คือสิ่งที่หลวงปู่ภูมิใจว่าเขาปฏิบัติจริงแล้วก็นั่งตั้งแต่เช้ายันค่ำนั่งเข้าแถวดีเลยไม่สลับกันอย่างนี้เลยเหมือนปูอิฐตัวหนอนเนี่ยตรงอย่างนี้เลยเด็กเขานั่งสั่งพระไปให้เข้าระเบียบเขาไปจัดแถวไว้เลยเขานั่งปั๊บเขาก็นั่งเข้าแถวอย่างนี้เลยไม่สลับไปสลับมาเหมือนเราจะสลับกันอย่างนี้นะสวยงามด้วยแล้วถ้าใครไม่เห็นก็เขาสะดุก็มีอยู่ในอะไรนะอยู่ในอะไรอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือ Google หรืออะไรนี่นะหลวงปู่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องโทรศัพท์พูดเป็นแต่ว่าทำอะไรไม่เป็นโทรศัพท์รับเป็นเมื่อวานว่าจะโทรหาโยมปลดล็อกก็ไม่ออกรู้จะโทรยังไงตั้งแต่ชลบุรีจนถึงกรุงเทพมูลนิธิกักกดแล้วกดอีกโทรศัพท์มันทำไม่เป็นพอเราโทรปั๊บเราจะกดคืนไปมันล็อกแล้วไม่รู้ว่าจะปลดตรงไหนมันไม่มองไม่เห็นบีบตรงไหนก็เฉยโอ้โทรศัพท์เนี่ยมันเล่นหัวคุณแล้วเว้ยว่าโทรศัพท์ใหม่เมื่อวานเป็นอย่างนี้นี่แหละช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็จะให้พระที่นู่นบวชเนนภาคฤดูร้อนแล้วหลวงปู่ก็จะไปที่หลังไปอบรมนะไปอบรมพาเขาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาและจะจัดส่งบริการตอนนี้เตรียมบริการครบเรียบร้อยแล้วล่ะจะส่งจัดส่งแล้วล่ะในค่าขนส่งก็คงประมาณสัก 4-50,000 ประมาณนี้ค่าขนส่งส่งไปนู่นแหละมุมไบไปลงมุมไบแล้วก็ให้ญาติโยมชาวพุทธของเราที่นู่นรับจากมุมไบใส่รถไปถึงวัดแล้วก็ไปบวชที่นู่นแต่หลวงปู่ไปจะไปเดือนพฤษภาไปเดือนพฤษภาเนี่ยไปก็จะ50อะไร50ร้อนนะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะก็มีโยมก็ถามมาหลายคนว่าจะให้ไปด้วยไหมโอ้อย่าเพิ่งไปให้หลวงปู่ไปตายคนเดียวนะอย่าเพิ่งไปแล้วจะบ่นว่าหลวงปู่พาไปทุกข์ยากลำบากนะถ้าจะไปต้องฝึกอยู่บ้านเราเสียก่อนนั่งตากแดดดูเสียก่อนถ้าจะไปที่นู่นเอาเต้นมากลางนอนอย่างนี้เสียก่อนนะอย่าไปนอนที่นอนดีๆเอาเต้นมาแต่ละคนก็นอนนะถ้านอนอย่างนี้ได้เป็นเดือนเอาไปกับหลวงปู่ได้นะต้องฝึกอย่างนี้เสียก่อนแล้วก็ทานอาหารแบบไม่ต้องมีเนื้อสัตว์นะพวกผักพวกสมุนไพรแป้งข้าวปฏี
นั่นแหละคืออาหารมีเท่านั้นเขาจะไม่มีน้ำปลาก็ไม่มีพวกเราก่อนจะไปก็ไม่ต้องทานน้ำปลาเอาแต่เกลือมาใส่อาหารทานลองดูซะก่อนไปทำได้อย่างนี้สักเดือนหนึ่งไปกับหลวงปู่ได้นะนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่กับต้นโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ไม่ได้อยู่ในวิหารได้มาอยู่ในโบสถ์ได้นี่คือธรรมะที่แท้จริงก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะคนอินเดียเขาเป็นคนที่มีความอดทนต่อความร้อนความหนาวถึงฤดูหนาวเต็มที่ร้อนเต็มที่เขามีความอดทนที่นี่เราพวกเราไปถ้าร้อนก็จะบ่นว่าปวดหัวถ้าหนาวก็บ่นว่าแพ้อากาศเดี๋ยวก็จามไอช่องช่องแจ้งแจ้งนี่แหละบางคนก็ภรรยาก็ใจบุญสามีก็ใจไม่บุญถ้าภรรยาไปกับหลวงปู่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยกลับมาก็จะไม่ได้บ่นภรรยาคนเดียวพาลูกเมียกูไปทุกข์ยากลำบากพระองค์นี่กูจะไม่มองหน้ามันอีกพระเนี่ยเห็นพระสีเหลืองเข้ามาเนี่ยเบื่อหมดเลยเนี่ยก็จะกลายเป็นบาปไปถ้าไปกลับมาสบายดีแล้วไม่เป็นไรเรายกย่องสรรเสริญพอจะได้บุญอยู่แต่ถ้าไปเก็บไข้ได้ป่วยเนี่ยกลัวจะบาปนะแต่เชื่อมั่นว่าสามีตัวเองเนี่ยไม่บ่นแน่ไปได้แบบนั้น นั่นแหละนี่คือเราต้องมาฝึกใจกันเสียก่อนมาทำความเข้าใจกันให้แหละทีนี้หลวงปู่มาพิจารณาอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะกลับมาคนอินเดียเขาบอกว่าเขาอยากจะมาประเทศไทยอยากจะมาดูชาวพุทธที่เมืองไทยมาดูประเพณีที่เมืองไทยระเบียบจารีตประเพณีเราไปประเทศเขาแม้แต่คนที่อยู่ในบ้านเด็กหนุ่มเด็กสาวผู้เฒ่าผู้แก่ใส่ชุดเรียบร้อยดีนะปิดเนื้อปิดกายดีนะเรียบร้อยดีที่จะเห็นเดินจับคู่กันนะไม่ค่อยมีนะจะหาได้ยากนะหนุ่มๆสาวๆนะเขาอยากจะมาดูประเพณีบ้านเราพอเขาพูดอย่างนั้นเนี่ยยังไม่ได้หลับตาเลยเห็นแล้วบ้านตัวเองนะเดินไปผ่านถนนไปมันไม่ค่อยจะใส่กางเกงขาไม่ค่อยมีขากางเกงขาขาดหมดนะจะเอาเขามาดูประเพณีบ้านเราเนี่ยมันไปขายหน้าบ่จะไปมุมไหนของประเทศมันถึงจะเรียบร้อยดีนี่คือมันสิ่งที่มันแปลจารีตประเพณีเราเสี่ยงไปนะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนี่ศาสนาของเมืองไทยก็เริ่มจะลดลงไปในการปฏิบัติอย่างในวัฒนธรรมนะที่นี่เมื่อเขาทางนั้นเนี่ยเขาเตรียมตัวเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาชาวพุทธแต่งตัวเรียบร้อยดีพอเราไปให้ธรรมะปั๊บเขายิ่งจะเรียบร้อยไปอีกการปฏิบัติของเขาก็จะเจริญก้าวหน้าเขาก็จะประกาศออกไปเราเป็นพระเราไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างถ้าหลวงปู่ได้ไปประมาณสักไม่เกิน5ปีคิดว่าจะได้บริวารมากพอสมควรนะลานวัดขนาดนี้คิดว่าจะเต็มนะจะไม่มีที่นั่งหรือบางทีอาจจะไม่มีที่ยืนนะคนอินเดียมันคนเยอะเลยนะถ้ามาก็อาจจะมามากเรามาคิดถึงดร.เมกาเขาเป็นคารวาสเป็นตระกูลจันทานแต่เขาถือศาสนาพุทธเมื่อเขาได้ไปอยู่ในมีบทบาทในการเมืองเขาไปเขียนกฎหมายออกมาไม่ให้คนอินเดียมีชั้นวรรณะแล้วเขาคนประกาศให้คนมาถือพุทธศาสนาวันเดียวเนี่ย500,000กว่าคน
ขาเป็นฆราวาสนะนี่เราเป็นพระถ้าเราไปปฏิบัติเป็นหลักมีพระที่สืบทอดเราไปปฏิบัติเป็นหลักแต่ได้จุดละจุดมารวมกันคิดว่าจะได้มากกว่านั้นนะแล้วถ้ามากกว่านั้นเราจะไปยืนที่ตรงไหนล่ะอย่างวัดสังฆทานเนี่ยมาเป็นล้านเราจะไปยืนตรงไหนนี่แหละคนอินเดียถ้ามาจะมาเยอะวันที่หลวงปู่ไปมาจากพาราณสีก็มีนั่งรถมา2วันนั่งรถไฟมาบอกมาจากพาราณสีแหมได้ยินข่าวว่าหลวงปู่จะไปคิดดูสิมาจากคนละมุมประเทศพันกว่ากิโลนะมาพบหลวงปู่ที่จันทบุรีมาพบหลวงปู่ที่นากระปูคิดดูสิเนี่ยชาวพุทธอยู่ไกลขนาดไหนเขาก็มานะนี่เขาเชื่อเลยเขาเชื่อจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงปู่ถึงมีความสุขมากไปอินเดียเที่ยวนี้นะไปนอนดินเขาก็นอนดินเหมือนกันกลางเต็นท์ชาวบ้านเขาก็มานอนกลางเต็นท์นอนอย่างนี้เราไปก็นอนเต็นท์อยู่ด้วยกันได้มาแต่ดินเด้อบนฟ้าอากาศเนี่ยอยู่บนดินเด้อนะเราโตขึ้นมาก็โตที่บนดินเด้อเนี่ยอย่าลืมเนี่ยดินน้ำลมไฟนี่แหละเราโตอยู่ที่ตรงนี้ครับจากนี้ไปก็พากันตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุลาปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามณีโชติรโสยะธาสัพเพติโยวะชันตุสัมมโลโคนัสตุมาเตภวันตรโยสุขีนิคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจัยโนยจาตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนยสุขังหาลังอายุโนพระโนทินโนวันโนปฏิภาณโนยสุขัสสะนาตเมธาวีสุขังสุขทิกัสติอายุนัตวาภรังวันนังสุขันจะปฏิภาณโนนิคายุยาสวาโหติยัตถายัตถุปปัสสติติภวตุสาภมาโนภาเวนสนาโสธิภวันตุเตมภาวะตุสัพมังกาลังรักขันตุสัพเนวตาสัมมาธัมมานุภาเวนสนาโสธิภวันตุเตมภาวะตุสัพมังกาลังรักขันตุสัพเนวตาสัมมาสังฆานุภาเวนะสนะโสธิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิได้แต่ความสุขความเจริญเด้อสาธุเจ้าค่ะนิมนต์คณะพระสงฆ์กราบหลวงพ่อค่ะกราบได้เลยหลวงพ่อ ของพวกเรากราบหลวงปู่ค่ะกราบ
ใครจะไปอินเดียก็ให้แล้วดูหนาวก่อนเด้อค่อยไปแล้วดูร้อนเนี่ยว่าตับแตกแน่กลับมาต้องถอดคาบละไปอินเดียที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นนะคะก็เป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยหลวงปู่ใหม่อิทธสิริค่ะซึ่งท่านเมตตามาแสดงธรรมในครั้งนี้นะคะหลายครั้งแล้วท่านก็ขอกราบในความเมตตาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะสำหรับญาติโยมนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อพลินท่านจะรับพระป่าวัดป่าสวยนะคะท่านจะเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนนะคะรับพระป่าแล้วเราแล้วท่านจะส่งปัจจัยไปที่วัดป่าสวยเพราะฉะนั้นใครจะมาเพิ่มเติมเพื่อสร้างหอฉันนะคะให้กับวัดทางใต้ป่าสวยอยู่อำเภอตำบลแม่ลานอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีค่ะเดี๋ยวกำลังไปหาผ้าทอดหนึ่งผืนนะคะเราร่วมโมทนากันนะคะเพราะฉะนั้นใครจะมาร่วมบุญตรงนี้ยังไม่สายนะคะใส่ที่ขันได้เลยนะคะช่วยท่านหน่อยท่านอยู่ทางใต้ก็อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้ท่านได้มีปัจจัยที่จะไปช่วยจะสร้างหอฉันซึ่งต้องใช้ปัจจัยพอมากพอสมควรค่ะขณะนี้ท่านหลวงปู่ไมค์ก็กำลังลงจากที่อย่างที่ท่านทั้งหลายทำบุญชุดแม่ชีก็ได้ครบไปแล้วนะคะก็เนี่ยจะไปบวชอยู่ที่วัดอินทสิริของท่านที่อินเดียเนี่ยแหละค่ะป่าสวยมาเลยค่ะสำหรับเดี๋ยวป้าไม่มีตังค์เดี๋ยวไว้ก่อนเอาเชิญทำที่ป่าสวยได้เลยค่ะอุทนาสาธุค่ะกราบหลวงปู่ด้วยความเคารพค่ะงานบุญยังไม่เสร็จปิดมิด